เบลล่ากรีดลั่นบ้านหลังไหว้คุณแม่แต่โดนเซอร์ไพรส์กลับชุดใหญ่บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์สุดอบอุ่นเมื่อนางเอกสาวสุดฮอตอย่างเบลล่ารานีไปไหว้คุณแม่เนื่องในโอกาสวันแม่ 2565 แต่โดนคุณแม่เซอร์ไพรส์กลับในวันแม่เล่นเอานางเอกสาวกรีดลั่นบ้านเห็นแล้วน่าเอ็นดูสุดๆเบลล่ากรีดลั่นบ้านหลังไหว้คุณแม่แต่โดนเซอร์ไพรส์กลับชุดใหญ่โดยนางเอกสาวนำพวงมาลัยไปไหว้คุณแม่และคุณยายและแล้วจู่ๆคุณแม่นีก็อุ้มกล่องขนาดใหญ่ที่มีผ้าคลุมเอาไว้มาให้เบลล่าสาวเบลล่าก็รับไปด้วยท่าทีงงปนประหลาดใจแต่เมื่อเปิดกล่องออกมาสาวเบลล่ารานีถึงกับกรี๊ดลั่นบ้านเพราะของขวัญในกล่องคือกระเป๋าแบรนด์เนมChanelนั่นเองเบลล่าโพสต์ภาพโมเมนต์น่ารักๆนี้พร้อมเขียนข้อความว่าโพสต์นี้คือทั้งวันแม่วันแม่ของแม่วันเกิดพี่แล้ววันเกิดอยากจะให้ My Family is the best รักที่สุดเลยแปลคำตรงคุณนีซื้อของให้เนื่องในหนังบุพเพ2ได้เข้าฉายแต่ไม่รู้จะให้ตอนไหนก็เลยเลือกจะให้วันแม่อย่างนี้ก็ได้ฮ่าส่วนยายก็คือดูบดิวรัตดารอหลานกลับจากถ่ายละครค่ะ